สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆ เข้าโรงเรือนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าผมปลูกแตงโมไว้ในโรงเรือนนะครับหรือในมุ้งนะครับตอนนี้แตงโมผมได้เกือบ20วันแล้วนะครับเริ่มที่จะทอดยอดแล้วจะมาลองดูซิว่าปลูกแตงโมในมุ้งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะดูกันเป็นระยะไปนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้แตงโมในโรงเรือนของเรานะครับได้เวลา1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการติดลูกติดผลเป็นอย่างไรนะครับได้เวลาผสมเกสรลูกบางลูกแล้วนะครับนี่ครับบางลูกเราผสมเกสรไปแล้วนะครับแล้วก็ติดแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะผสมเอาผลไว้ในข้อถ้านับจากข้อใบจากโคนต้นมานะครับประมาณข้อที่10ขึ้นไปนะครับข้อที่10ขึ้นไปถึงจะไว้เอาไว้ผลได้นะครับเขาบอกว่าผลจะโตนะครับเถาหนึ่งก็เอาไว้แค่ผลเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเรามาสมผลนี้กันนะครับนี่ผลน้อยใช้เกสรเพศผู้เนี่ยแหละครับอยู่ใกล้ๆต้นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอามาอุ้ยเนี่ยนะครับเอาไปจี้กันเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเอากรรไกรตัดกรีบออกนะครับเหลือแต่ช่วงเกสรนะครับมามาจี้กันนะครับเคลียร์กันเบาๆนี่แหละครับจากนั้นก็ทำบันทึกไว้นะครับว่าเราผสมเกสรวันที่เท่าไหร่นะครับจะได้รู้วันที่เขาได้อายุเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวรอช่วงผลตัวโตอีกหน่อยแล้วมาดูอีกทีนะครับทุกท่านครับตอนนี้พามาดูแตงโมอีกระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำคลิปกันไว้นะครับจากวันปลูกจนถึงวันนี้ก็ประมาณสัก30กว่าวันได้นะครับ35วันได้แล้วนะครับเพื่อนๆปลูกอยู่ประมาณ5กอนะครับ5กอ5หลุมนะครับปลูกให้เขางอกในหลุมเลยโดยใช้พันธุ์นี้นะครับพันธุ์แบล็กสวีทนะครับเป็นพันธุ์น่าจะไม่ทราบเป็นของประเทศไหนนะครับแบล็กสวีทลองดูครับแล้วจะพาทุกท่านมาดูผลที่เราผสมเกสรไว้นะครับเพื่อนๆใช้เวลา5วันว่าผลโตประมาณไหนนะครับนี่เลยครับลูกนี้เลยที่เราผสมเกสรไว้นะครับเทียบกับมือนะครับนี่ครับก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับที่ผสมเกสรไว้นะครับส่วนอีกผลนึงนี่5วันนะครับเพื่อนๆ5วันอีกผลนึง7วันอยู่ด้านนี้นะครับ7วันนี่เลยครับ7วันก็ลูกใหญ่แล้วนะครับนี่เต็มมือแล้วนะครับก็ดูเป็นระยะไปนะครับท้ายสวนมะกะเสดนะครับรู้มาบอกหมดนะครับปลูกแตงโมในโรงเรือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ